นี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีต่อเล็บกันค่ะอันนี้ต่อไปแล้วประมาณ3นิ้วเดี๋ยวต่อที่เหลือ2นิ้วดูนะคะเมื่อกี้ไปหยิบจากโทรศัพท์มาเพื่อนอันนี้ก็เราลงเบสไปแล้วนะคะนี่ย่ามาต่อเจลโพลิเจลกันด้วยวิธีใช้ฟอร์มนะคะก็มีหลายประเภทนะคะฟอร์มเส้นต่างๆนี้ก็คือไว้วัดระดับความยาวของเล็บเราก็โลก่อนอย่างแรกเลยโลฟอร์มนะคะแล้วก็แตะติดกระด้านหลังให้มันช่วยพูดฟอร์มเขาเรียกอะไรทำให้ฟอร์มมันแข็งขึ้นมาได้เข้าทรงง่ายมีกดติดนิดนึงออกไปส่วนตัวเราการตัดเล็บก็ช่วยทำให้เราวัดระยะอะไรได้ดีขึ้นนะคะแต่โดยส่วนตัวก็สามารถต่อได้ทั้งที่ไม่ตัดเล็บก็ได้แต่เราก็ถ้าเชี่ยวชาญแล้วนะคะทำให้มันพอดีนะคะติดให้แน่นแล้วก็โปรตีนเจลติดออกมาลงเบ็ดไปแล้วนะจากเล็บสั้นเราก็จะเป็นเล็บยาวฟอร์มนี้สำคัญมากถ้าฟอร์มดีกาวเหนียวเนี่ยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งงานจะทำให้เราขึ้นส่งง่ายอันนี้เราจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้วก็ความชำนาญในการจับฟอร์มนิดหนึ่งจุดๆไม่งั้นเนี่ยมันจะมีรอยเคลื่อนเห็นไหมพอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยเล็บมันจะเป็นคลื่นๆมันจะไม่สมูทเป็นเนื้อเดียวกันมันมีรอยต่อตรงระหว่างฟอร์มที่มันหล่นลงไปเนี่ยถ้าสังเกตจะเห็นใช่ไหมว่าเป็นฟอร์มที่แน่นๆนะพอเราเอาความยาวเบอร์สามเนาะเส้นที่สามถ้าฟอร์มหล่นมันก็จะตอน10วิแล้วเดี๋ยวเราค่อยอบจริงอันนี้คืออบให้ดูก่อนเห็นไหมคะยาวเลยทำไมที่สั้นๆนี่ยาวแล้วนะจับเอ็นเห็นไหมอันนี้สุดท้ายนี่ค่ะคือฟอร์มเราแคปข้างในก็จะมีแมวเยอะๆหน่อยกดแมวเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะปิดฟอร์มข้างล่างแล้วก็โลก็เอามาทำเหมือนเดิมเลยถ้าแนะนำใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญก็ตัดก็จะง่ายกว่ากะระยะอะไรง่ายกว่าแล้วก็ความโค้งงอคอหรืออะไรเงี้ยก็จะง่ายไปเยอะเลยใช้แอลกอฮอล์ในการช่วยปั้นจะตีกันหลุมแม่จะตีกันนะในการช่วยหล่อเล็บออกขึ้นมาค่ะตัดเข้าไปนะก็ดีคือมันก็ทำไปได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบเราค่อยๆเคลียร์ไปได้สำหรับมือใหม่แม่ไม่ได้ตีกันนะเคลียร์ไปจนกว่าเราจะพอใจอ่ะถ้าเราไม่อบมันก็ไม่แห้งอ่ะถ้าเป็นอะคริลิกก็ต้องใช้ความเร็วนะในการหล่อต่อขึ้นมาต้องใช้ความเร็วมากความเร็วสูงนะสูงกว่านี้เยอะอันนี้ก็ชิวๆแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยข้อดีของการขึ้นฟอร์มก็คือมันก็ได้ทรงตามเล็บใครเล็บมันเนาะไม่เป็นเล็บสำเร็จรูปไม่ได้เป็นทรงสำเร็จรูปมันก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเล็บกับเล็บปลอมน้อยกว่าพอได้ขึ้นแล้วนะคะ